ุดเลยครับอย่างคุณวัฒนาเนี่ยเขาก็เป็นผู้บริหารของโรงแรมเนาะครับผมครับส่วนผมนี่ก็จะมาสายในลักษณะของทำงานเกี่ยวกับธุรกิจกลางคืนนะครับผมพวกไนท์คลับอะไรเงี้ยนะครับผมครับธุรกิจของโควิดนะครับผมรอบที่3เนี่ยนะครับผมก็คือพูดง่ายว่าเราอ่ะก็ต้องตกงานนะครับผมทีเนี้ยก็เลยมาปรึกษากับเพื่อนนะครับที่เป็นเพื่อนที่สนิทกันนะครับว่าเราจะหาวิธีอะไรทำธุรกิจอะไรร่วมกันได้อะไรเงี้ยนะครับผมครับแล้วก็เพื่อนก็แนะนำในเรื่องของทำพิซซ่านะครับทำพิซซ่าแล้วก็ทีแรกเนี่ยเราก็เปิดที่สาขาเดียวที่เด่น5ที่เชียงรายนะครับผมทำพิซซ่าเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำได้เพราะเราอ่ะมีตลาดล่างนะครับราคาจับต้องได้ไม่แพงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นพิซซ่ารสชาติคนไทยเราได้ปรึกษากันเนี่ยครั้งแรกเนี่ยทำก็กะว่าจะทำร้านเดียวนะครับผมบแต่พอทำมาผลตอบรับดีเราก็เลยมองหาที่ทำอีก 2-3 อำเภอนะครับก็จะมีที่อำเภอเทิงนะครับแล้วก็อำเภอเชียงแสนที่เชียงรายแล้วก็ผลตอบรับก็ดีนะครับดีเหมือนกันทั้ง3สาขาเลยทีนี้เราก็มีความคิดที่ว่าอยากทำแฟรนไชส์เพราะว่าราคามันไม่แพงราคามันจับต้องได้อะไรเงี้ยครับคิดว่าอาจจะช่วยคนที่มีทางตกงานอยู่เป็นเชื้อสถานการณ์โควิดเหมือนกับเราเนี่ยก็คือจะช่วยทำให้เขามีอาชีพเสริมได้ในช่วงนี้เอารอดก่อนช่วงนี้อะไรเงี้ยนะครับเราเนี่ยก็จะมาตัดแปลงนะครับทำให้มันดูน่ากินนะครับให้ดูมันราคาจับต้องได้แต่ว่าคุณภาพเนี่ยเหมือนกับร้านใหญ่ๆได้เลยสู้ในเรื่องของหน้าตาของอาหารออกมาเนี่ยนะครับผมเรียกว่าเราเป็นสูตรเอกลักษณ์เฉพาะของเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับยี่ห้ออะไรนี่ก็คิดเองหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราคิดชื่อนะครับมีคนทำโลโก้ออกมาคิดแบรนด์ออกมาครับด้วยตัวเราเองครับตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้สาขาที่เป็นของเราเองเนี่ยทั้งหมดมี3สาขานะครับแล้วก็มีตอนนี้ภายระยะเวลาในช่วงระยะ3เดือนนี่ก็ประมาณ50สาขาได้แล้วครับตอนนี้ตั้งแต่เดินเมษามาเนี่ยนะครับครับผมทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศเลยจังหวัดไหนบ้างครับใหญ่ๆมีหมดครับภูเก็ตมีครับชลบุรีมีมีระยองตราดเชียงใหม่ก็มีครับผมใช้กินเนี่ยแพนด้าเนี่ยนะครับเนี่ยแพนด้าครับผม